ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่20เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านเจ้าเคนพิชชาอุทราครับออกมายืนยันว่าขอพร้อมเต็มที่เลยครับที่จะช่วยให้กับเมืองทองยูไนเต็ดกลับมาเก็บชัยชนะในเกมที่จะพบกับน้องใหม่อย่างทางด้านรำปางเอฟซีเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเจ้าเคนพิชชาอุทราครับออกมายืนยันแล้วครับว่าตัวขอพร้อมเต็มที่ในการลงสนามช่วยเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านในการพบกับรำปางเอฟซีในวันอาทิตย์นี้แหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับเกมแรกกับทางฝั่งของทางด้านเมืองทองครับก็บุกไปพ่ายต่อทางด้านราชบุรีมิตรผลเอฟซีโดยในเกมนั้นครับทางด้านพิชาครับก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยครับอย่างไรก็ตามครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทางด้านเจ้าเคนครับพิชาอุทราครับกองกลางคนสำคัญของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าทุกคนเสียดายในเกมแรกแต่นี่คือฟุตบอลครับเราต้องมองเกมต่อเกมและพัฒนาขึ้นไปได้แล้วกลับมาเดินหน้าไปด้วยกันครับลองฝึกซ้อมกันได้ดีทุกคนมีความมั่นใจและตื่นเต้นที่จะได้ลงต่อหน้าแฟนๆแน่นอนครับว่าเกมในบ้านครับคือข้อได้เปรียบของเราต้องรักษาจุดแข็งตรงนี้ไว้ได้ผมและเพื่อนๆครับจะทำอย่างเต็มที่เพื่อจะเก็บ3คะแนนและของรู้กันให้สำเร็จเลยครับและโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองครับก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านรำปาง FC ในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมครับเวลา 18:30 นเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปกันทางฝั่งของทางด้านสุโขทัย FC กันหน่อยครับอย่างทางด้านเดนิสอมาโตกุนซือของทางด้านข้างคาไฟครับออกมายอมรับความพ่ายแพ้ต่อปราสาทสายฟ้าถึง6ประตูและหวังทีมครับหาจุดเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านข้างคาไฟครับได้ออกสตาร์ทซีซั่น2022ด้วยผลงานไม่ดีนักเมื่อเปิดทะเลหลวงสเตเดียมภายต่อ PT ประจวบ FC 3ประตูต่อ0ก่อนที่ล่าสุดครับจะมาบุกโดนแชมป์เก่าอย่างทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มไปถึง6ประตูต่อ1ทำให้เสียไปแล้ว9ประตูจาก2เกมที่ลงเล่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับทางด้านหลังเกมครับทางด้านเดนิสอมาโตครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบุรีรัมย์สกอร์6ประตูต่อ1ผมยอมรับเลยครับว่าสู้ไม่ได้มันไม่มีข้ออ้างอื่นลูกเกมครับอาจจะดูเร็วไปครับสำหรับทีมของเราหลายจังหวะครับพวกเราไม่ทันเขาในการวิ่งไล่บอลช่วงท้ายครับเราไม่มีแรงซึ่งไม่ใช่เพราะไม่ฟิตแต่ใช้แรงกับการไล่บอลมากเกินไปแต่เราครับต้องลืมเกมนี้ไปให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะโฟกัสกับเกมหน้าโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางด้านเดนิสอมาโตก็ได้ออกมายอมรับอีกนะครับเป้าหมายในเกมต่อไปที่จะพบกับขอนแก่นแต่ว่าขอนแก่นครับเป็นทีมที่ดีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเสียประตูได้ยากแต่ทีมของเราครับตอนนี้ต้องเทหมดหน้าตักเลยครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้เร็วที่สุดผมจะเตรียมทีมอย่างเต็มที่หวังว่าจะใช้เกมนี้ครับพลิกโอกาสมาให้ได้เลยครับและสำหรับทางสุโขทัย FC ครับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลลีโวทรี2022ครับเกมต่อไปที่จะเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับเวลา 18:00 นตรงเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่ทางด้านอิกซานฟันดีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดออกมาพอใจเลยครับที่เขาแสดงให้เห็นว่าทุกคนเห็นแล้วครับว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ลูกกลางอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับยังไงก็ตามครับสำหรับทางด้านอิกซานฟันดีครับออกมาพอใจเลยครับที่ยิงประตูสุดสวยช่วยบีจีปทุมยูไนเต็ดชนะคิดชีเอสซีและแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ลูกบ่งอย่างเดียวเลยครับโดยเกมดังกล่าวครับทางด้านอิกซานครับได้ซัดไกลสุดสวยครับเป็นประตูที่2จาก4ประตูช่วยบีจีครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและชนะคิดเชียร์4ไปถึง4ประตูต่อ0เลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันอิกซานครับได้ออกมายอมรับสั้นๆเลยครับว่าผมพูดอะไรเกี่ยวกับประตูได้บ้างมันเป็นช็อตที่ดีมากและแสดงให้เห็นเลยครับว่าผมไม่ได้เก่งแค่ลูกมงผมมีความสุขเสมอครับอย่างที่ทําประตูได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือเราได้รับชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จเราต้องรีบฟื้นฟูร่างกายครับเพื่อเกมต่อไปและแน่นอนครับว่ามันอาจจะยากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับประเด็นนี้ต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com กันด้วยครับเมื่อล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยสถิติของทางด้านเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุดจิตธรรมกุลครับห้องเครื่องกระดูกเหล็กของทางด้านเดอะแรบบิทหลังพาต้นสังกัดครับชนะคิดเชียร์44ประตูต่อ0และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชีย2022นะครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับก็ถือเป็นแข้งรายใหม่ครับที่เข้ามาช่วยเติมเต็มเดนกลางให้กับทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดได้อย่างลงตัวสำหรับทางด้านพิธีวัฒน์สุดจิตธรรมกุลมิดฟิลด์
พันแกร่งที่ย้ายมาจากรีโอเชียงรายยูไนเต็ดโดยล่าสุดครับหลังจบเกมในศึก FC แชมเปี้ยนลีก2022ครับก็ได้มีการเปิดเผยสถิติของมิดฟิลด์ทีมชาติไทยออกมาเลยครับโดยสถิติดังกล่าวครับเป็นสถิติครับหลังจากที่ธนันท์พิทิวัฒน์สุจิตธรรมกุลครับลงช่วย BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะคิดจี FC ไปถึง4-0ในศึกเอเชีย2022รอบ16ทีมสุดท้ายออกมาดังนี้แหละครับโดยสำหรับธนันท์พิทิวัฒน์ครับลงสนามไปถึง90นาทีสร้างโอกาสยิง2ครั้งเป็นอันดับที่2ของทีมจ่ายบอล43ครั้งครับเป็นอันดับที่3ของทีมจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย18ครั้งเป็นอันดับที่2ของทีมพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเป็น12ครั้งอันดับที่1ของทีมดวล1-1ครับกับคู่แข่ง15ครั้งอันดับที่1ของทีมยิงบอล11ครั้งอันดับที่1ของทีมดวลกลางอากาศชนะคู่แข่ง3ครั้งคิดเป็น 100% เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็จะลงเล่นในศึก FC แชมเปี้ยนลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายโดยการพบกับอุรวะเรดไดมอนด์ทีมชั้นนำจากศึกเจลีกในวันจันทร์ที่22สิงหาคมณสนามของทางด้านไซตามะสเตเดียม2002ครับหรือเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเวลา 18:00 นตรงตามเวลาประเทศไทยเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับเราขอพาทุกท่านมาปิดท้ายกันด้านที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณเนวินชิดชอบท่านประธานของทัพปราสาทสายฟ้าครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแล้วเลยครับที่ยินดีกับทีมหลังฟอร์มดุครับเปิดบ้านไร้ถล่มค้างคาไฟ6-1ในศึกฟุตบอลลีโวทันดิก2022ครับนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวหลังจบเกมในศึกลีโวทันดิก2022นัดที่2ครับหลังจากที่แชมป์เก่าอย่างทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านรับการเยือนของธนันสุขโขทัย FC ก็ออกมาโชว์ผลงานครับได้อย่างสุดแก่งด้วยการเอาชนะสุขโขทัย FC ครับทีมน้องใหม่ได้ถึง6-1คว้า3แต้มครับขึ้นไปครองจ่าฝูงก่อนโชว์คราวเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดธนันลุงเนวินครับก็ได้ออกมาพูดผ่านธนันแฟนเพจส่วนตัวสั้นๆเลยครับหลังชัยชนะในเกมนัดนี้เลยครับว่าชัยชนะของเราความสุขของเราดีใจกับทุกคนแอตแทคครับสู้ไปด้วยกันเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีโวทันดิก2022นัดที่3ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็จะมีคิวบุกไปเยือนชลบุรี FC ในวันเสาร์ที่27สิงหาคมณสนามชลบุรี UTA Stadium เวลา 19:00 นตรงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ